เอาละครับหลังจากที่เราได้ตัวปุ่มนะครับเราได้ปุ่มมาเรียบร้อยแล้วนะครับมี2ปุ่มสีขาวกับสีแดงตัวนี้นะครับคอมโพเนนต์ตัวต่อไปที่เราจะแนะนําให้รู้จักนะครับก็คือในส่วนของการคอมโพเนนต์ที่ใช้ในการป้อนข้อมูลหรือกรอกข้อมูลนะครับคอมโพเนนต์ที่ใช้ในการกรอกข้อมูลนะครับเราเลื่อนลงมานะครับเลื่อนมาในส่วนของ Input ครับชื่อว่า ion input นะครับ ion input ตัวนี้จะเป็นคอมโพเนนต์ในการที่จะเอาไว้ป้อนข้อมูลนะครับซึ่ง การป้อนข้อมูลเนี่ยเราสามารถใช้ตัวคอพเนนต์ตัวนี้แบบเดียวเลยก็ได้เหมือนที่เราเคยใส่ในตัว Hello World นะครับก็คือเราดูจาก document นะครับเราก็มาใส่เป็น Ion input นะครับ Ion input เท่านี้นะครับถ้าเราใส่แค่นี้นะครับแล้วก็ save นะครับ save แล้วเราไปดูผลลัพธ์กันพอมา compile เสร็จนะครับมันจะเกิดเป็นพื้นที่ว่างๆขึ้นมานะครับพื้นที่ว่างๆขึ้นมาเพื่อให้เราใส่ข้อมูลได้นะครับให้เราใส่ข้อมูลได้ ฉะนั้นก็จะเป็นข้ามูนอย่างนี้นะครับแต่ว่าพอใส่ข้อมูลเข้าไปก็จะเป็น <c oughs> ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับได้ทั้ง2องอย่างนะครับทีนี้พอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยไอตัวช่องใส่ข้อมูลมอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เพราะว่ามันมันไม่เห็นอะไรเลยนะครับเราลองไปดูว่าเขาตกแต่งนะครับตัว Input o In เนี่ยเขาตกแต่งหน้าตาย,ยังไงได้บ้างนะครับมันมีตัวหนึ่งที่เรียกว่า placeholder นะครับ placeholder ก็คือ เป็นข้อความนะครับที่ที่เป็นตัวบอกว่าตรงนี้จะต้องใส่ข้อมูลอะไรยังไงบ้างนะครับ <c oughs> ทีนี้เรามาดูที่ placeholder นะครับเราเอาตัวที่มันถ้าสมมติเรา enter มาอย่างเงี้ยมันจะมีก้านปูมาเราต้องลบกล้านปูออกนะครับทีนี้ placeholder เนี่ยเราใส่อะไรเข้าในนะครับ placeholder เราใส่บอกว่าให้ใส่เป็นข้อความนะครับเราก็บอกว่า,าป้อนข้อมูลอาจารย์ใส่เป็นภาษาไทยเนาะ ป้อนข้อมูลชื่อนามสกุลอย่างนี้เนาะเราใส่เข้าไปนะครับนามสกุลป้อนข้อมูลชื่อนามสกุลนะครับทีนี้พอเสร็จปุ๊บเราเซฟครับพอเราเซฟเสร็จเราไปดูผลลัพธ์กัน p r <c> e s <oughs> s h o l d e r นะครับจะเป็นข้อความที่โชว์ในช่องว่างให้เรารู้ว่าเราจะต้องกรอกอะไรนะครับตัวอ,อย่างเช่นมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมให้เรากรอกข้อมูลพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยพอเราพิม ตัวสอนเข้าไปมันจะไอตัว p l a สโ h o l d e r นั้นจะหายไปนะครับมันเป็นเหมือนฮินที่เอาไว้โชว์เฉยว่าตรงนี้จะต้องใส่ข้อมูลอะไรนะครับตัวต่อมาครับ <c oughs> มันบอกว่าเนี่ยตัวอย่างนะครับมันสามารถที่จะใส่ข้อมูลที่เป็น <c oughs> ระบุ <c oughs> ชนิดข้อมูลได้ก็คือไทป์นะครับชนิดข้อมูลสมมติว่าอาจารย์ใส่ให้เป็นไทป์นะครับ ใส่ Type ให้เป็น number เขาบอกว่าท p e เนี่ยมันใส่เป็น number ได้ Type มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์ขอดูท p e มันหน่อยได้ไหมในนี้ในนี้ Type ตัว T ครับ Type จะเป็น date เป็น email เป็น number เป็น password อะไรอย่างเงี้ยเราลองดูก่อนครับเราลองเป็น number ก่อนนะครับแล้วก็ save ครับทีนี้ไปดูผลลัพธ์ครับ เราพิมพ์ตอนนี้อาจารย์ทดลองพิมพ์โดยใช้ตัวอักษรนะครับพิมพ์ไม่ได้มันจะกดไม่ได้เลยเราจะใช้ได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้นอันนี้คือตัวโปรแกร,รมมันระบุให้นะครับว่าให้เป็น type number นะครับในส่วนของตัว type นะครับที่เป็น number เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับเราลองดู type นะครับมันจะมีเป็น type อื่นๆเช่นตัว พาสเวิร์ดนะครับตัวพาสเวิร์ดเวลาเราต้องการจะทําช่องให้เขาใส่พาสเวิร์ดเราเปลี่ยนเป็นไทยพาสเวิร์ดได้นะครับพอกดเซฟเสร็จปุ๊บเราก็มาดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับพอมันคอมไพน์นะครับต้องปล่อยให้มันคอมไพน์นิดนึงก่อนพอคอมไพ l ์เสร็จปุ๊บนะครับเราไปดูมันก็จะมีถ้าเป็นไทยพาสเวิร์ดนะครับเราใส่ตัวอักษรอะไรก็ได้แต่ว่ามันจะไม่โชว์นะครับมันจะเป็นไม่โชว์จะเป็นจุดๆแบบนี้ นะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของอาทายอะไรดีล่ะทายถ้าเป็น URL นะครับปกติแล้วมันจะมีทายอยู่แล้วไม่กี่ตัวหรอกเนาะเราก็ลองเอาสักตัวหนึ่งเป็น URL URL นี่ก็คือใส่ได้ทั้งหมดนะครับ URL ใส่ colon slash s l a อะไรต่างๆก็ได้นะครับนั้นเรา,เราโดยปกติแล้วที่ใช้กันก็จะไปใช้เป็นตัว Default ธรรมดาหรือเป็นทาย URL ทายอีเมลททายพาสเวิร์ อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับภาษาไทยก็ใส่ได้อันนี้ปกติรับไม่มีอะไรใส่ได้นะครับทีนี้หลังจากที่เราใส่พวกไทยพวกอะไรได้แล้วนะครับในตัวอย่างของเขานะครับตัวอย่างของเขาเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่บอกว่าให้ใส่ value ได้ด้วยนะครับใส่ value value หรือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรทำให้มัน read only หรือเป็น disable อย่างเงี้ยก็ทำได้นะครับเราสามารถใส่ได้ ฉะนั้นอาจารย์จะลองใส่เอาไทยตัวนี้ออกก่อนนะครับเอาไทยตัวนี้ออกก่อนแล้วอาจารย์จะเปลี่ยนให้เป็น read only read only เนี่ยเราใส่เข้าไปเลยนะครับ read only นะครับไม่ต้องใส่กล้ามปูนะครับ read only เท่านั้นปุ๊บแล้วก็เซฟนะครับมันก็จะได้หน้าต่างออกมาเป็นแบบนี้คือ read only ก็มันมันเอาไปใช้เขาเรียกอะไรมัน copy ไม่ได้ ใส่ข้อความไปแล้วเราจะ Copy อะไรต่างๆหรือว่าพิมพ์อะไรต่างๆไม่ได้นะครับม,มันเอาไว้อ่านอย่างเดียวมันพิมพ์ข้อมูลไม่ได้ฉะนั้นเราก็ใส่เราสามารถคอนฟิกค่าต่างๆได้นะครับแต่ทีนี้ไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับเขาบอกว่าโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยการจัดนะครับการแสดงผลเนี่ยตัวตัว text box เนี่ยมันน่าจะต้องมีการแสดงผลเกี่ยวกับ label ด้วยนะครับซึ่งไอตัว label เนี่ยมันจะมีย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีการใช้ ion item กับ label กับ input เข้ามารวมๆกันทีนี้อาจารย์ขอ copy ตัวนี้ทั้งชุดเลยแล้วกันนะครับ copy ตัวนี้ทั้งชุดเลยแล้วก็ ctrl c อาจารย์จะลบตัวนี้ออกก่อนนะครับอาจารย์จะลบตัว ion input ของอาจารย์ออกแล้วก็วางตัวนี้ลงไปใหม่นะครับแล้วก็ save ดูซิว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเมื่อเราใช้ ion ออ label คู่กับ input นะครับแล้วก็อยู่ภายใต้ตัว item นะครับผลลัพธ์ขมันจะออกมาเป็นประมาณนี้ครับมันจะมีเป็นข้อความเห็นไหมครับเป็นข้อความ เป็นข้อความคาว่า default เป็นข้อความมาให้เพราะตอนนี้อาจารย์สั่งให้มันมีข้อความว่า label ชื่อนี้นะครับแล้วก็จะมีขีดขทังใต้ถ้าใครสังเกตดีจะเห็นขีดขทั้งใต้นะครับเราสามารถกดเข้าไปเราสามารถพิมพ์ข้อความนะครับตัว label ตัว,นตวเนี้ยตัว default label เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็น label เขาเรียกว่าเป็นเป็นชื่อครับเป็นชื่อช่องว่าจะให้ใส่อะไรนะครับให้ใส่อะไรในชื่อช่องนี้นะเรา เราใช้เป็น Default Label อย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Position ตัว Label เนี่ยจะให้เป็น Position แบบไหนนะครับเราลองดูซิว่า Position นะครับ Position คือตำแหน่งของ Label จะให้มันออกมาเป็นหน้าตายยังไงอาจารย์อาจารย์เลือกใช้เป็นแบบ f l o a t i n g f l o a t แปลว่าลอยครับ f l o a t i n g นะครับ f l o a t แปลว่าลอยดังนั้น floating มันจะออกมาเป็นยังไงอาจารย์เซฟนะครับเซฟเสร็จปุ๊บกลับไปดูนะครับจากเดิม La เบลมันอยู่ด้านหน้าแล้วตัวช่องพิมพ์อยู่ด้านหลังนะครับถ้าเป็น f l o a t i n g นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับพอกดนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะลอยขึ้นไปอยู่ข้างบนเห็นไหมครับดูดูมีสีสันขึ้นไหมนี่กดปุ๊บมันจะลอยขึ้นอยู่ข้างบนอย่างนี้ครับเราสามารถพิมพ์ข้อความได้ถ้าเราลบข้อความออกไอตัว La เบลมันก็จะหล่นลงมาข้างล่างเหมือนเดิมแน่ดูหน้าตาดูดีนะครับหรืออีกตัวหนึ่งครับที่เป็นแบบ Stack นะครับอาจารย์ Copy stack s t a c k มาวางแล้วันนะครับ s t a c k ปุ๊บทีนี้เซฟแล้วก็รันโปรแกรมอีกทีหนึ่งนะครับเซฟปุ๊บคอมพแล้วเราลองดูแบบ s t a c k ถ้าเป็นแบบ s t a c k นะครับมันก็คล้ายๆกับ f r o a t นะครับ f l o a t คือเราคลิกปุ๊บแล้วมันลอยขึ้นไปแต่ s t a c k นี่มันลอยขึ้นไปเลยมันลอยไปอยู่ข้างบนแล้ว s t a c k แปลว่าเอามาต่อเอามาวางบนหัววางบนหัวคอมัมนต่อไปนะครับฉะนั้น จางก,ก็จะสามารถใส่ข้อความตรงนี้ได้เห็นไหมมันมีมันมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเราใช้คอมโพเนนต์ต่างๆมาประกอบกันเช่นอ,อันนี้บอกว่า input your name อย่างนี้นะครับแล้วก็เซฟครับเห็นไหมมันเราเราสามารถตกแต่งได้ตรงหน้าตาของ html นะครับมันจะได้ดูให้แอปพลิเคชันเราดูสวยขึ้นนะครับดูสวยขึ้นเห็นไหม input your name จังก,ก็พิมพ์เข้าไปชื่อ ของเราอะไรอย่างนี้นะครับสามารถใช้งานได้แล้วนะครับฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเราลองเราลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าเวลาเราจะใช้คอมโพเนนต์อะไรก็ตามเนี่ยเปิดด็อกครับแล้วดูตามด็อกถ้าดูตามด็อกหาไม่เจอเสิร์ชใน Google Stack Overflow อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูคอมโพเนนต์ตัวต่อไปนะครับ